ตอนนี้ประเทศไทยของเราครับกลายเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเทศญี่ปุ่นส่งออกซีฟู้ดหรืออาหารทะเลญี่ปุ่นเนี่ยพวกซาซิมิทั้งหลายเนี่ยส่งมาประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆแล้วนะตอนนี้ติดท็อป5นะอยู่เราพวกของเราในประเทศเราอยู่ในท็อป5ของการส่งออกนะอาหารทะเลจากญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาจริงๆเราอยู่อันดับ4ของโลกนะตอนนี้สุดยอดไหมกับการกินอาหารญี่ปุ่นนะเทรนด์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากหนึ่งคือคนไทยเนี่ยชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากนะเอาจริงๆแล้วเราสังเกตเข้าไปในร้านห้างร้านต่างๆเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเยอะมากแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ตลาดนัดในเมื่อวานผมไปเดินตลาดนัดมานะก็เจอซูชิ10บาทมันก็จะต้องมีอาหารญี่ปุ่นอยู่ข้างในนะเพราะเทรนด์อาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกปลูกฝังมานานมากแล้วนะครับก็ตั้งแต่รุ่นพวกผมเด็กๆมันก็มีญี่ปุ่นอยู่แล้วตอนนั้นมันก็โตขึ้นมาก็ชอบอาหารญี่ปุ่นกันเรื่อยไปนะฮะเราเด็กๆเองก็อาจจะเสพมังงะเสพอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ชอบกันต่อไปนะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังพูดถึงเรื่องของโลจิสติกที่ดีขึ้นด้วยนะโลจิสติกที่ดีขึ้นในการส่งของจากญี่ปุ่นมาไทยเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เทรนด์เป็นเรื่องของการบริโภคตัวอาหารญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้ปรับท่าทีแล้วนะครับให้ประเทศไทยเป็นอันดับ4แล้วก็เป็นประเทศที่จะต้องมาโฟกัสเรื่องของการส่งออกอาหารญี่ปุ่นมายังประเทศไทยโดยเฉพาะซีฟู้ดนั่นเอง